ไปพักที่เขาใหญ่ช่วงวันสงกรานต์วัดสระน้ำใสเราจะเดินขึ้นไปไหว้พระก็ต้องถอดรองเท้านะครับซึ่งแดดร้อนจัดถอดรองเท้าคงจะร้อนมากเลยไหว้ข้างล่างเดอะเทนเขาใหญ่เป็นที่พักแบบใช้ลมอัดเข้าไปในที่พักแล้วก็มีแอร์อยู่ภายในใช้ลมอัดธรรมดานี่แหละครับเหมือนกับพัดลมเป็นอัดเข้าไปในเหมือนกับเป็นลูกโป่งพองส่วนแอร์ก็อยู่ข้างในเย็นสบายดีก็เป็นอีกที่พักอีกแบบนึงถ้าใครต้องการก็ไปพักได้ครับดองกี้ฟาร์มเป็นที่พักอีกแห่งหนึ่งก็น่าพักเหมือนกันครับเยอะช่วงเช้าๆก็จะมีลาเดินออกมาให้ยนต์สายตาได้เยอะแยะมาเลียบหญ้าข้างๆบ้านถ้าเดินตรงไปข้างหน้าก็จะมีที่พักเป็นแบบมองโกลเป็นเต็นท์กลมๆข้างในก็มีแอร์ให้ห้องน้ำอยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูลืมไปขับรถไฟฟ้าตะเวนเที่ยวบริเวณทั่วมีรถโบราณเก่าแก่จอดไว้ให้ดูได้ผู้จัดระเบียบจราจรวันนี้เป็นลานะครับมีอูฐสองนอให้ดูแวะชมได้
แต่รั้วเหล็กไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่